ซีซอสเปรย์นะครับฉีดก่อนนะเพิ่มวอลลุ่มนะนิดหน่อยฉีดก่อนฉีดก่อนฉีดก่อนนิดนึงต่อทางของเราเองนะนี่ครับพอฉีดแล้วก็มันก็จะเพิ่มวอลลุ่มนะครับยกผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้นี่ครับอีกรอบหนึ่งนิดหน่อยพอวอมวอมแบ็กก่อนวอมแบ็กอันนี้ฮะเนี่ยก็สบัดธรรมชาติผมก็จะดูเป็นเท็กเจอร์นะเป็นเส้นสวยงามนะจะใช้หวีหรือใช้มือก็ได้นะตามแล้วแต่ชอบเลยนะครับขอดีๆต้องมาใช้กันนะครับต้องเลือกนะนี่ครับรูปทรงก็ประมาณนี้อันนี้น้องเขาก็จะเซตแบบธรรมชาตินะครับเพราะว่าผมอ่ะอยากสวยนิดนึงก็เซตสวยอยู่แล้วนะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปด้วยก็สวยกว่าเดิมนะครับ